กุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีประวัติอันยาวนานนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อถึง70ล้านปีมาแล้วมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบป่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมีรูปร่างไม่เหมือนกับในปัจจุบันค่ะเพราะมนุษย์มีการนำเอากุหลาบป่าไปปลูกและผสมพันธุ์ขยายเป็นพันธุ์ต่างๆมากมายทีเดียวตามประวัติศาสตร์เล่ากันไว้ว่ากุหลาบป่าถูกนำมาปลูกในพระราชวังของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็คือเมื่อประมาณ5,000ปีมาแล้ว ส่วนที่อียิปต์ก็มีการปลูกกุหลาบเป็นไม้ดอกแล้วส่งขายให้กับชาวโรมันเพราะชาวโรมันเป็นชาติที่รักดอกกุหลาบมากทีเดียวสำหรับชาวโรมันแล้วดอกกุหลาบมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันค่ะเนื่องจากชาวโรมันถือว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักจะเป็นทั้งของขวัญและดอกไม้สำหรับทำมาลัยต้อนรับแขกรวมถึงเป็นดอกไม้สำหรับงานฉลองต่างๆและยังเป็นส่วนประกอบสำหรับทำขนมทำไวน์และยาได้อีกด้วย กุหลาบถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกบางตำนานก็เล่ากันมาว่าดอกกุหลาบเป็นเสมือนกับเครื่องหมายแทนการกำเนิดของเทพธิดาวีนัสซึ่งเป็นเทพแห่งความงามและความรักวีนัสเป็นที่รู้จักกันในชื่ออัฟโฟดิสในตำนานของกรีกซึ่งได้กล่าวไว้ว่าน้ำตาของเธอหยดลงไปปะปนกับเลือดของอคอนิสคนรักของเธอที่ถูกหมูป่าฆ่า เลือดและน้ำตาหยดลงสู่พื้นจากนั้นก็กลายเป็นดอกไม้สีแดงเข้มหรือดอกกุหลาบนั่นเองแต่บางตำนานก็เล่าว่าดอกกุหลาบเกิดจากเลือดของอโฟไดที่หยดลงสู่พื้นเมื่อเธอแทนตัวเองด้วยหนามแหลมกุหลาบไม่ได้มีดีเพียงแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามระดับราชินีแห่งดอกไม้เท่านั้นนะคะแต่ยังมีสรรพคุณที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอย่างที่เราก็คาดไม่ถึงเช่นกันค่ะอันดับแรกเลยจะช่วยคลายเครียด กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกุหลาบมีอนุภาพทำลายล้างความวิตกกังวลความเครียดและความเศร้าหมองในจิตใจของเราได้พร้อมกับช่วยทำให้อาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะดีขึ้นและเป็นดอกไม้บำบัดชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเวลาที่เราได้กลิ่นดอกกุหลาบนั้นร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น หรือถ้าเกิดนํากลีบกุหลาบไปผสมกับน้ําอุ่นในอ่างอาบน้ําแล้วลงไปแช่ก็จะช่วยทําให้จิตใจสงบลงได้เช่นเดียวกันค่ะ 2. ควบคุมฮอร์โมนเพศหญิงกลิ่นกุหลาบนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงนะคะสามารถที่จะควบคุมระดับฮอร์โมนผู้หญิงให้อยู่ในภาวะสมดุลได้และด้วยสรรพคุณของดอกกุหลาบในด้านนี้นี่เอง เครื่องสำอางชนิดต่างๆจึงมีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบโดยเฉพาะในครีมบํารุงผิวเพื่อลดริ้วรอยครีมกระชับผิวให้เต่งตึงครีมบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นเป็นต้น 3. แก้ไขน้ําดอกไม้เทศหรือการละลายน้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบในน้ําต้มสุกอันนี้ถือเป็นสูตรยายแก้ไขตัวร้อนของไทยมาช้านานแล้วค่ะ สรรพคุณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอนจะมีฤทธิ์กแก้ไข้ตัวร้อนแก้กระหายแก้อ่อนเพลียและบำรุงกำลังได้ด้วย 4. กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายชาดอกกุหลาบจะอุดมไปได้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มไซโคปินซึ่งได้จากสารสีแดงจากกลีบดอกกุหลาบนั่นเอง การดื่มชาดอกกุหลาบอุ่นๆจึงทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากสารเหล่านี้ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันยิ่งถ้าหากว่าผสมน้ำพึ่งซึ่งมีสรรพคุณแก้อักเสบด้วยแล้วล่ะก็ชากุหลาบน้ำพึ่งก็จะยิ่งเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพแบบทวีคูณเลยทีเดียว 5. เป็นยาระบายสรรพคุณของดอกกุหลาบด้านนี้เชื่อว,ว่าหลายคนได้ลองมากับตัวเองแล้วนะคะเอาเป็นว่าคราวนี้เนี่ยลองมาศึกษาฤทธิ์ทางเคมีของดอกกุหลาบในด้านช่วยระบายกันบ้านดีกว่า สารสำคัญที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบจะมีฤทธิ์ผ่านกลไกลหลักของระบบขับถ่ายโดยเพิ่มสัดส่วนของน้ำในระบบลำไส้ส่งผลทำให้อุจจาระมีความเหลวมากขึ้นอุจจาระจึงอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะถูกขับถ่ายและก่อให้เกิดอาการมวนท้องอยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดื่มเป็นชากุหลาบแบบใส่นมก็จะขับถ่ายได้คล่องมากขึ้นด้วยค่ะ 6. บรรเทาอาการปวด สำนักง,งานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเปิดเผยผลการศึกษาทางคลินิกของฤทธิ์ในการบรรเทาปวดจากเปลือกผลกุหลาบกับอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคกระดูกและข้ออักเสบ30คนเป็นเวลา3เดือนค่ะพบว่าร้อยละ90ของผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดจากเปลือกผลด,ดอกกุหลาบจะมีอาการปวดลดลงอาการแขนเกรง็งและความไม่สบายตัวลดลง ที่สำคัญผลทางการรักษาดังกล่าวยังคงอยู่เป็นเวลาถึง3สัปดาห์หลังจากการหยุดใช้ยาและในส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกก็มีเพียงร้อยละ36ที่อาการปวดลดลงค่ะที่สําคัญการใช้สารสกัดจากเปลือกผลกุหลาบนั้นยังช่วยลดการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มพาราเซตามอลยาแก้ปดวดโคดีอีนและยาแก้ไข้ยาแก้ปวดธรรมดอ,อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารสก,กัดจากเปลือกผลกุหลาบนั้นสามารถจะบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้ออักเสบได้อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ยาของผู้ป่วยได้จริงด้วยชากุหลาบช่วยลดน้ำหนักได้ ใบกุหลาบและยอดใบชาที่ผสมกันจนเป็นชากุหลาบถือว่าเป็นสุดยอดชาที่ช่วยบำบัดอาการติดขัดต่างๆในร่างกายมนุษย์นะคะทั้งช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดการอักเสบของผิวและยังช่วยขับพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยเนื่องจากว่าในชากุหลาบนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามิน A B3, C, D และ E ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผิวพรรณรวมทั้งมีสารที่ช่วยเบิร์นไขมันทําให้ลดน้ําหนักได้เร็วขึ้น ประโยชน์จากดอกกุหลาบต่อสุขภาพที่มีมากมายขนาดนี้หลายคนก็คงจะเริ่มสนใจใช้ประโยชน์จากกุหลาบมากกว่าการประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะมีคําเตือนก่อนที่เราจะนําดอกกุหลาบมาดมหรือทําอาหารเครื่องดื่มเราต้องมีการตรวจสอบกันให้ดีค่ะว่าดอกกุหลาบที่เรานํามาใช้เนี่ยเป็นดอกกุหลาบที่ปลอดสารพิษหรืออย่างน้อยๆก็ต้องสะอาดปลอดภัยในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ปลูกดอกกุหลาบเองอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงเกินไปนะคะว่าดอกไหนปลอดภยัยดอกไหนอาจจะมีพิษเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกซื้อชากุหลาบแบบผงม,มาชงดื่ม อันนนีี้่่่าาจะะะะสสดดวกมกมทุลครายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ